ใช่ครับคุณผู้ชมฮะพาไปทำความรู้จักกับเจ๊ออยนอกระบบนี่คือชื่อเฟซบุ๊กนะฮะโอ้รู้เลยอ่ะมาอย่างเงี้ยนอกระบบนอกระบบเธอคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเป็นมิจฉาชีพนะฮะในการก่อเหตุหลอกให้คนที่อยากจะได้เงินน่ะไปกู้เงินน่ะอยากจะอยากใช้เงินเหลือเกินเงินร้อนแบบนี้นะฮะมีการหลอกโอนมัดจำไปก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปิดเฟซบุ๊กหลบหนีไปเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมเธอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะทางพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอครับรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.แถลงผลจับกลุ่มนางสาวจิราพรสืบเพ็งอายุ18ปีเท่านั้นนะฮะจับได้เนี่ยพร้อมของกลางสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็มีซิมการ์ดโทรศัพท์กว่า30ซิมหลังใช้ Facebook ชื่อเจ๊ออยนอกระบบนะฮะที่เรียนคุณผู้ชมไปเขามีการระบุข้อความเอาไว้ว่าปล่อยเงินกู้นอกระบบสนใจทักมานี่นะฮะเมื่อผู้เสียหายเนี่ยสนใจอยากจะกู้เงินอยากจะได้เงินไปใช้ซะเหลือเกินมันดูง่ายนะฮะก็ติดต่อเข้าไปทางอินบ็อกซ์ของข้อความผู้ต้องหาก็จะหลอกลวงให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนค่ามัดจำการกู้ยืมเงินก่อน 10% สมมุติจะกู้หมื่นนึงก็โอนไปก่อน 1,000 บาทค่ะ 20,000 ก็ 2,000 นะฮะคุณผู้ชมฮะพอโอนเงินไปเนี่ยก็จะบล็อก Facebook หนีทันทีจากการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การรับสารภาพนะครับว่ามีอาชีพขายสินค้าออนไลน์ประเภทพวกครีมหน้าขาวแบบนี้แหละแล้วก็เริ่มหันมาหลอกลวงผู้เสียหายเนี่ยได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วก่อเหตุเพียงคนเดียวได้เงินไปแล้วเนี่ย1 ล้านบาทครับก่อเหตุเพียงคนเดียวนะฮะไม่ใช่หมายความว่าไปก่อเหตุกับผู้เสียหายคนเดียวนะฮะทำคนเดียวได้เงินมาแล้ว1 ล้านบาทไปฟังเสียงท่านพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอพูดถึงคดีนี้ครับจำไปก่อน 10% อ๋อ 30,000 ก็ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยต้นมาก่อน 3,000 ใช้เงินต้นได้มั้ยครับไม่ได้พอส่งปุ๊บปิดเลยกินได้ต้อง 10% ใช่ 10% ก็ 10% ก็เยอะแล้วมีผู้เสียหายประมาณกี่คนครับตอนนี้เป็น10อ่ะทีเนี้ยคนบางทีเขาก็เดือดร้อนนะไอ้พวกนี้มันก็มาหากินความเดือดร้อนของคนอื่นโพสลงก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาคุยอ๋อให้อินบ็อกซ์มาคุยพอได้ตังค์แล้วก็บล็อกเลยครับนี่พอได้ตังค์ก็บล็อกเลยแม่คนก็ยังโดนอีกนะฮะแบบนี้คุณผู้ชมฮะจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารผู้ต้องหาเนี่ยไปเจอว่ามีเงินโอนเข้าเฉลี่ยเนี่ยเดือนละ 400,000 บาทนะครับเดือนละ 400,000 เจ้าหน้าที่ตอนนี้เตรียมขยายผลต่อนะครับเนื่องจากเชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะเปิด Facebook ชื่ออื่นๆในการหลอกลวงประชาชนในลักษณะคล้ายๆกันอีกเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหานะครับช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะก็มีการคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนปอท.ดำเนินคดีตามกฎหมายนี่นะครับเจ๊ออยนอกระบบนะครับใครไปเป็นเพื่อน Facebook ไปติดตามอยู่เนี่ยลบไปเลยนะฮะอันตรายมากแล้วก็ดูไว้นะฮะวิธีการแบบนี้ปล่อยเงินกู้ปล่อยง่ายแต่ต้องโอนเงินมัดจำมาก่อนจะปล่อยกู้เลยแค่เขาเอาเงินที่ไหนมามัดจำแปลกมากนะฮะค่ะ